ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุดรธานีมีแขกรับเชิญค่ะโอ้ไงแขกรับเชิญเข้ามาเฉยเลยนะคะตอนนี้อยู่ที่จังหวัดแพร่ค่ะที่ญาติธรรมแขกรับเชิญค่ะโอ้โหมาแล้วค่ะไปที่ไหนก็ต้องมีมาอยู่ด้วยนะคะตอนนี้อยู่ที่วัดสุโธนมงคลคีรีสามัคคีธรรมใช่ไหมคะวัดสุโธนมงคลคีรีสามัคคีธรรมค่ะจังหวัดอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ค่ะให้ญาติธรรมข้างหลังมาอีตวงแล้วค่ะญาติค่ะมีแต่สมาชิกเข้ามาทักทายอ้วนตุ๊บเลยค่ะตัวนี้อ้วนนี่ค่ะข้างหลังค่ะเป็นพระพุทธรูปนะคะปางพระพุทธรูปปางเขาเรียกว่าเป็นพระถ้าเกิดเป็นที่ประเทศพม่าเนี่ยเขาเรียกพระตาหวานนะพระตาหวานนะอ้วนตุ๊บเลยค่ะพระตาหวานที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่ที่วัดนี้เนี่ยก่อสร้างมาปีพุทธศักราช2520นะครับเมื่อกี้ที่ฟังมาจากเทป2520สร้างมาโดยที่ท่านเจ้าวาดท่านพระอาจารย์เอาไม้ตวงแล้วค่ะว่าไงฮะท่านเจ้าวาดค่ะวัดท่านชื่อหลวงพ่อมนตรีหรือเรียกว่าครูบาน้อยนะคะท่านมีวัตถุประสงค์ว่าจะให้วัดเนี้ยเป็นศูนย์รวมว่ายังไงหมาน้อยอ่ะไม่น้อยอ่ะไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันนะคะก็นะคะก็ทางท่านเจ้าวาดหลวงพ่อมนตรีเนี่ยมีวัตถุประสงค์ว่าจะให้วัดเนี้ยเป็นวัดศูนย์รวมนะคะเป็นวัดศูนย์รวมของเขาเรียกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วโลกที่คนต้องการจะไปแล้วไปไม่ถึงมีทั้งของประเทศพม่ามีของประเทศจีนมีของประเทศลาวนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่ให้คนที่ไม่มีกำลังพอที่จะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยมาไหว้ที่นี่ที่เดียวแล้วที่เดียวจบเลยค่ะนะคะข้างหลังนี่ของเราเป็นถ้าเกิดไปที่ประเทศพม่าก็เรียกพระตาหวานหรือหลวงพ่อตาหวานแล้วก็มีนกหัสดีลิงตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นบรรยากาศหมอกลงพอดีค่ะเมื่อกี้นี่ขับรถมายังคิดว่าเข้ารายการไม่ทันเลยเพราะว่าหมอกหนามากนะคะตลอดเส้นทางมานะก็ครั้งแรกตั้งใจว่าจะไปจัดที่พระธาตุช่อแฮมาอีกตัวแล้วค่ะ2ตัวเลยค่ะคราวนี้นะคะมา2ตัวเลยมาทักทายกันนะคะพระธาตุช่อแฮโอ้โหมา2ตัวเลยโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหนะคะพระธาตุช่อแฮนะคะครั้งแรกที่พอดีว่ามีขบวนเสด็จจะมาไหว้พระธาตุนะคะที่วันนี้ทางสถานที่ก็เลยปิดเพื่อที่จะเคลียร์พื้นที่ค่ะก็เลยเข้าไปไม่ได้นะคะก็เลยเข้าไปไม่ได้ก็ดวงจะถูกกับหมานะคะไปนั่งตรงไหนหมาก็มาเต็มไปหมดเลยนะคะอยู่แถวๆเนี่ยค่ะเต็มนะคะวันนี้เป็นวันที่เดินทางกลับแล้วค่ะพรุ่งนี้รายการธรรมโมดีคงดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เป็นออกมาจากจังหวัดน่านตั้งแต่ตี 5มาถึงที่พระธาตุช่อแฮประมาณก่อน7 โมงตอนนี้ก็เลยพอดีว่าสถานที่ไม่พร้อมก็เลยตีรถมาที่พระธาตุสุโธนมงคลคีรีสามัคคีธรรมนะคะเพื่อที่จะมาจัดรายการธรรมวารีโดยเฉพาะค่ะก็ตั้งใจว่าอยากจะให้ท่านญาติธรรมเนี่ยไ
ที่ติดตามทาง Facebook นะคะได้เห็นบรรยากาศของรายการที่จัดข้างหลังเนี่ยเป็นพระพุทธรูปสวยๆนะเรียกว่าพระตาหวานนะของเราก็ที่นี่ตัวเองเคยมาหลายครั้งแล้วนะคะแต่ว่าญาติธรรมเนี่ยทางจังหวัดเลยก็เคยมาเคยจัดรถมาทางเชียงใหม่แล้วก็พาญาติธรรมทางจังหวัดเลยมาแวะกันนะคะทางอุทัยธานีไม่แน่ใจว่าเคยมาหรือเปล่าน่าจะเคยมาเหมือนกันนะคะมาทั้งสองทางนะคะมากันที่นี่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็มีวัตถุประสงค์อีกอย่างหนึ่งคือพาให้ญาติธรรมของเราเนี่ยที่รู้จักกันเนี่ยได้เห็นสิ่งที่สวยงามรวมถึงประเพณีรวมถึงวัฒนธรรมรวมถึงการเป็นอยู่ของที่อื่นๆเพื่อให้เกิดแนวความคิดเพื่อให้เกิดการพัฒนาตัวเองขึ้นมานะคะท่านญาติธรรมอ้าวจะกัดสายไฟจะกัดตรงกล้องนะคะไม่สนมาแล้วนี่จะไปเล่นตรงกล้องค่ะนะคะวนตึ๊บเลยค่ะแสดงว่าที่วัดนี้เรียกนะคะให้คุณกับเรานะคะต้องสิ่งนั้นเนี่ยต้องให้คุณกับเรามันถึงจะมีคุณค่ากับเรานะคะดังนั้นเราก็ต้องกลับมาหาตัวเองว่าเราเนี่ยมีประโยชน์กับใครแล้วมีคุณค่ากับใครเขาถึงจะให้ความสัมพันธ์กับเราบางทีเนี่ยเรามีอัตตาเรามีตัวตนสูงเราคิดว่าแบบเนี้ยเราคิดว่าจะดีกับเขาอย่างเช่นเรารักลูกรักหลานค่ะอย่างเช่นเรารักลูกรักหลานของเรานะคะเราก็หวังดีกับลูกหลานของเราเราคิดว่าสิ่งนี้ดีที่สุดแล้วเราก็คิดว่าการที่เรามอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกหลานของเราเนี่ยลูกหลานเราจะรักเราย้อนกลับกันถ้าเกิดว่ามีใครบอกว่ารักเราแล้วขัดใจเราทุกเรื่องอันนี้มันดีกับเธออันนี้มันดีกับเธออันนี้มันดีกับเธอทำไมเธอไม่เอาแบบนี้ทำไมเธอไม่เอาแบบนี้ถามว่าเราอ่ะจะรักไหมคนเนี้ยถึงสิ่งนั้นจะดีกับเราขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ไม่รักทีนี้ย่อลงมาการให้สิ่งที่รักเนี่ยย่อมเป็นที่รักอยู่แล้วแต่ทีนี้มันมีผลระยะยาวบางคนเนี่ยให้สิ่งที่รักเช่นให้ยาเสพติดให้ความมัวเมาให้อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นกามคุณที่มันเป็นโทษอ่ะแต่ว่าคนคนนั้นเนี่ยรักสิ่งเนี้ยมันก็จะได้ความรักที่ไม่ยั่งยืนอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนเนี่ยเขาได้รับสิ่งที่เขาชอบใจเนี่ยเขาก็จะรักคนนั้นอย่างเช่นเราคบกับคนที่ติดยาเสพติด
เราเอาเงินซื้อยาเสพติดให้กับเขาก็รักเราแต่คนที่ติดยาเสพติดก็คือคนที่ไม่มีสติแล้วในเวลาเดียวกันยาเสพติดก็เป็นโทษถ้าเกิดคนติดยาเสพติดเสพยาเสพติดบ่อยๆเขาก็จะเกิดโทษวันหนึ่งร่างกายของเขาอาจจะสูญเสียพลังงานอาจจะเสื่อมโทรมไปเพราะการเสพยาเนี่ยแล้วเขาก็ป่วยแล้วคนที่ให้ยาเสพติดทุกวันเนี่ยแทนที่จะมีคุณค่าแล้วจะเป็นบุคคลที่เขารักเนี่ยเขาจะเกลียดทันทีเลยอันนี้คือหัวใจสำคัญนะคะของการอยู่ร่วมกันนะมันมีผลระยะสั้นกับผลระยะยาวจะถูกเกลียดทันทีเลยค่ะว่าเพราะไอ้คนๆนี้แหละบอกว่ารักเราเนี่ยแต่ทำให้เราเนี่ยต้องมาเป็นแบบนี้อาจจะเป็นคนที่เกลียดที่สุดในที่สุดเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันวันหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นเราสมมติมีพี่คนหนึ่งที่รู้จักกันค่ะแกถือศีล8แล้วมีพี่อีกคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันเขาก็บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องไปถือศีลหรอกสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยจะได้แข็งแรงอย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นไอคนที่ถือศีล8ก็เลยเลิกถือศีล8ไปเกิดอะไรขึ้นพอไอคนที่ถือศีล8เนี่ยเลิกถือศีล8ไปเนี่ยวันนึงสมมตินะคะตอนนี้ตัวเองก็ไม่ได้เจอเขาหรอกวันนึงเนี่ยคนถือศีล8เนี่ยไปเจอครูบาอาจารย์ที่ท่านพูดให้กำลังใจในการถือศีลให้กำลังใจแล้วพอก็ถือศีล8ไปนานๆเนี่ยสุขภาพร่างกายเขาก็แข็งแรงเขาก็มีความสุขในการที่ถือศีลสติปัญญาของเขาก็เปิดมีความเข้าใจธรรมะมากขึ้นเนี่ยวันนึงเนี่ยเขาจะรู้สึกทันทีเลยว่าไอ้คนที่ยุบอกว่าให้ดูแลสุขภาพเนี่ยให้เขาเลิกถือศีล8เนี่ยกลับกลายเป็นว่าเป็นคนที่เขาเกลียดที่สุดเพราะฉะนั้นการให้สิ่งที่รักก็ไม่ได้แปลว่าเราจะถูกรักตลอดไปถ้าเราให้สิ่งที่รักนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แล้วก็เป็นสิ่งที่มีโทษวันหนึ่งเนี่ยถ้าเขาเกิดสติเขาเกิดปัญญาขึ้นมาเนี่ยเขารู้ว่าสิ่งที่เราให้เนี่ยมันเป็นการมอมเมามันเป็นการมัวเมาถึงเราจะบอกว่าเอ้ยเรารักจริงๆเรารักแท้ๆหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าความรักจริงๆเนี่ยมันต้องปรารถนาให้อีกฝ่ายหนึ่งหรืออีกคนหนึ่งหรือคนที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยได้รับกับความสุขที่ยั่งยืนเหมือนกับพระพุทธเจ้าค่ะท่านจติธรรมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณคือช่วยเหลือสัตว์โลกเนี่ยอย่างไม่มีประมาณมีเมตตาที่เป็นอัปปมัญญาคือไม่มีประมาณพระพุทธองค์ทรงมีทั้งเมตตามีทั้งกรุณาเนี่ยแล้วในความเมตตาของพุทธเจ้าไม่มีกิเลสเลยในความกรุณาที่พุทธเจ้าช่วยเหลือบุคคลทั้งหลายก็ไม่มีกิเลสเลยดังนั้นเนี่ยมันเป็นความสุขที่ยั่งยืนใครได้รับใครได้สัมผัสไปแล้วเนี่ยสิ่งที่พุทธเจ้าสอนไม่เคยทำให้ใครเป็นทุกข์แต่หลายคนเข้าวัดไม่ได้เพราะอะไรคนเข้าวัดไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นทุกข์ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นที่จะเข้าวัดกิเลสเนี่ยมันถูกฝืนอยู่แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามความอดทนต่อกิเลสในใจได้เราจึงบอกว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่เหมาะกับเราหลายคนออกจากพุทธศาสนาไปเลยเพราะว่าบอกว่าพุทธศาสนาไม่เหมาะกับเราเพราะเราไม่สามารถที่จะต่อสู้กับอำนาจของกิเลสในใจได้ธรรมะของพระเจ้าไม่เคยทำให้ใครเนี่ยเป็นทุกข์เราก็ไม่เคยทำให้ใครเนี่ยผิดหวังถ้าเราทำจริงแล้วเราได้ผลจริงๆค่ะแต่ปรากฏว่าเราเนี่ยทำไม่จริงเรายังมีกิเลสเรายังหวังผลตอบแทนที่เป็นความสุขที่ไม่ใช่ธรรมะแบบพุทธศาสนามันจึงเขาเรียกว่าวัตถุประสงค์มันไม่ตรงกันแต่ถามว่าคนที่ปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยจะมีความสุขทั้งโลกได้หรือเปล่าต้องบอกว่าการันตี 100% เต็มค่ะ 100% เต็มเนี่ยทุกๆท่านเนี่ยสามารถที่จะมีความสุขได้แน่นอนแต่ปัญหาก็คือว่าไอ้ใจที่มันคอยมันไม่สามารถที่อยู่กับปัจจุบันได้ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นปฏิบัติเนี่ยมันทำให้จิตใจเนี่ยมันหวังไปกับอนาคตมันมีความต้องการที่จะมีความสุข
ไอ้ตัวความหวังไอ้ตัวความปรารถนาไอ้ตัวต้องการกับความสุขที่ตัวเองเข้ามาในพุทธศาสนาเนี่ยมันซ่อนอยู่ในหัวใจลึกๆของหลายๆคนมันทำให้คนคนนั้นเนี่ยไม่ถึงจุดหมายนะคะคนคนนั้นไม่ถึงจุดหมายวันนี้เนี่ยต้องขออภัยนะคะรายการธรรมวลีเนี่ยกล้องไม่ได้หันหน้าเข้าหาเจ้าของนะคะก็เลยไม่สามารถที่จะเห็นชื่อหรือท่านญาติธรรมที่ทักทายเข้ามาในรายการได้นะพอดีครูบาอาจารย์ท่านเมตตาตั้งกล้องให้ค่ะใช้เป็นไมค์ลอยไมค์ลอยไกลๆก็เลยไม่สามารถที่จะเห็นญาติธรรมที่เข้ามาทักทายในรายการได้ขอสวัสดีทุกท่านที่ทักทายเข้ามานะคะก็วันนี้เดินทางกลับแล้วเมื่อวานก็มีโอกาสไปเดินทางไปที่จังหวัดน่านอยู่จังหวัดน่านตั้งแต่วันที่2วันที่3วันที่4วันที่5วันนี้วันที่5อ่ะ5หรือ6 6วันนี้วันที่6แล้วนะคะก็ได้พูดคุยกับอาจารย์ดุสิตนะคะว่าจะไปถวายก๋วยเตี๋ยวน้องสัมมาเนนที่วัดมณีสถิตนะคะก็แจ้งมาว่า40รูปแล้วก็มีเด็กๆด้วยร่วมกันเนี่ยก็ขอประมาณ60กว่าชามเองนะ60กว่าชามก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะไปถวายก๋วยเตี๋ยวในวันเด็กแล้วก็พี่หน่อยเมตตาก็ร่วมบุญก๋วยเตี๋ยวมา500บาทแล้วก็มอบทุนให้กับน้องสมณเณรยังไม่ได้แจ้งไปเดี๋ยวจะแจ้งไปทางโรงเรียนวัดมณีสถิตนะคะโรงเรียนปริยัติธรรมที่สอนน้องเณรเนี่ยเด็กเณรท่านไหนที่เรียนดี1รูปแล้วอีกรูปนึงก็ตั้งใจว่าจะให้เด็กที่มีความตั้งใจอ่ะแต่อาจจะเรียนไม่ดีแต่ตั้งใจอ่ะอยากเป็นกำลังใจให้เพราะว่าบางทีเนี่ยเราให้แต่เด็กเรียนดีอย่างเดียวนะคะบางคนหัวมันไม่ได้จริงๆอ่ะคือเรียนหนังสือเนี่ยมันไม่เข้าใจอ่ะแต่ขยันอ่ะอยากได้แบบขยันถึงไม่ฉลาดก็ได้ได้มั้ยอ่ะเพราะฉะนั้นคนฉลาดเอาไปกินหมดแต่สำหรับตัวเองสมัยก่อนที่เรียนอยู่ประถมเนี่ยก็ได้รางวัลอยู่เหมือนกันนะคะก็ได้รางวัลเด็กเรียนดีก็คือไม่ใช่เรียนดีแต่ยากจนแต่ว่าเป็นเด็กเรียนดีที่มีคะแนนสูงอ่ะในสมัยที่เรียนประถมก็ได้ทุนเหมือนกันจำไม่ได้แล้วว่ากี่ร้อยนะตอนนั้นได้ทุนอยู่ก็เป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเหมือนกันค่ะถามว่าอารมณ์ของการได้รับทุนเป็นยังไงที่จะเล่าเนี่ยแหละก็คือมันดีใจคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็รักตัวเราเองอยู่แล้วในการที่เราเรียนหนังสืออ่ะแต่พอดีมีผู้ใหญ่มาสนับสนุนหรือผู้ใหญ่ให้ทุนเนี่ยมันรู้สึกดีมันรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันอยู่ในสายตาของคนอ่ะคือธรรมชาติจะบอกว่าอย่าเพิ่งเอาพระนิพพานมาคุยกันบางทีเนี่ยคุยกับคนด้วยกันเนี่ยแล้วมันมึนหัวนะตรงที่ว่าเรากำลังคุยเรื่องเรียนเนี่ยเราจะบอกว่าปล่อยวางไว้เราจะไปคิดอะไรมากปล่อยวางมันคนละเรื่องกันอ่ะอันนี้เรากำลังพูดถึงการทำความดีที่อยู่ในสังคมเดี๋ยวมันจะไปถึงมรรคผลนิพพานเองค่ะไม่ต้องห่วงเอาให้มันมีสติอยู่กับปัจจุบันซะก่อนว่าปัจจุบันที่เราทำอะไรอยู่ได้ก่อนเดี๋ยวเอามาปนกันถ้าปนกันจบเลยนะไม่ได้นะคะปนกันไม่ได้เช่นการเรียนเนี่ยเอารางวัลจะไปเอาอะไรกับรางวัลเพราะว่ามันเป็นกิเลสอยู่เลยอย่าไปปนอย่าไปพูดปนมันคนละเรื่องค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เราต้องการทำอะไรก่อนวัตถุประสงค์ก็คือการให้รางวัลเนี่ยมันคือทำให้จิตใจของเด็กๆเนี่ยที่เขาไม่รู้จักมรรคผลนิพพานอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเนี่ยให้หัวใจของเขาเนี่ยมีความสุขขึ้นมาในพุทธศาสนาเนี่ยท่านเรียกสิ่งนี้ว่าบุญเราเนี่ยกำลังทำบุญให้หัวใจของคนอีกคนนึงเนี่ยมีความสุขอ่ะจบนะอย่างเงี้ยไม่อย่างนั้นไม่จบบางทีคุยกับคนที่มีความคิดสับสนน่ะแล้วก็วกวนน่ะมันคุยเรื่องนึงเราพูดเรื่องนึงไปอีกเรื่องนึงเราพูดเรื่องนึงไปอีกเรื่องนึงมันเป็นคนฟุ้งซ่านอ่ะมันไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงในการฟังได้เนี่ยมันคุยยากแล้วมีปัญหาต้องมีปัญหาค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ได้คุยกันว่าคนเราเนี่ยเราดูอะไรไม่ยากหรอกเมื่อวานเราพูดเรื่องนี้อยู่เรื่องของการทำชีวิตให้มีความสุขเนี่ยเรื่องของอัตตาตัวตนเรื่องของกิเลสเมื่อวานนะคะที่พูดเรื่องของมานะที่มันอยู่ในตัวเนี่ยวันนี้มาพูดต่อไอ้เจ้ามานะที่มันอยู่ในตัวคนเนี่ยเราดูไม่ยากเลยคนบางคนเนี่ย
ดูยังไงดูตัวเราก็ได้ตอนที่เราจะคุยกับใครสักคนเนี่ยตอนที่เราฟังเสียงใครพูดเนี่ยเราตั้งใจฟังสิ่งที่เขาพูดแล้วเราเอาใจของเราเนี่ยสนใจในสิ่งที่เขาพูดแค่ไหนหรือว่าเราฟังเสร็จปุ๊บเราคิดถึงตัวเราแล้วเราก็เปรียบเทียบทันทีคนที่มีอัตตาตัวตนมากๆมีอัตตาตัวตนเนี่ยเขาก็จะสนใจในสิ่งที่คนนั้นพูดแต่คนที่อัตตาตัวตนสูงเนี่ยจะไม่เป็นพอมีคนบอกว่าเนี่ยฉันชอบกินปลาท่องโกโอ้ฉันน่ะไม่ชอบเลยแป้งๆแบบนี้ไม่อร่อยหรอกฉันชอบแบบนี้มากกว่าไม่กินปลาท่องโกมันอะไรอะไรเงี้ยถ้าคนพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคนแบบนี้อัตตาตัวตนสูงเราเป็นหรือเปล่าอาหารอย่างอื่นก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่คือมนุษย์เราเนี่ยฟังอะไรปุ๊บเนี่ยมันจะคิดถึงแต่ตัวเองก่อนมันไม่น้อมที่จะไปฟังคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นคนแบบนี้หาความรู้ยากคนจะพูดความรู้อะไรให้ฟังเนี่ยมันจะไม่รู้เรื่องเพราะมันไม่คิดจะฟังคนอื่นมันคิดแต่ถึงแต่ตัวเองมันมีอัตตาตัวตนที่สูงขึ้นมาเป็นแบบนั้นพอที่เขาเรียกว่าหลวงปู่ชาเคยพูดถึงเรื่องของอุปนิสัยที่มันจะชี้ชะตาชีวิตของเธอซึ่งหลวงปู่ชาเนี่ยเอามาจากในพระไตรปิฎกมาจากสิ่งที่พุทธเจ้าตัดเอาไว้ว่าอุปนิสัยของเธอเนี่ยมันจะกลายเป็นอนาคตของเธอเนี่ยมันก็คืออันนี้ในเมื่อเราเนี่ยต้องการให้คนเนี่ยรักเราเราก็ต้องดูว่าอันนี้กลับมาเรื่องความรักต่อนะเราก็ต้องกลับมาดูว่าไอ้การที่เราพูดกับคนเนี่ยตั้งแต่วันนึงตั้งแต่เราเติบโตขึ้นมาจนถึงวันนี้เช็คของเก่าก่อนเดี๋ยวค่อยว่าของใหม่เราให้ความสนใจคนอื่นเนี่ยแค่ไหนแล้วก็แบบไหนด้วยนะสนใจอย่างเดียวไม่ได้ต้องแบบไหนด้วยแค่ไหนด้วยสนใจแบบจับผิดสนใจแบบบังคับช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนเนี่ยกำลังเดินธุดงค์อยู่มันนึกถึงคำหนึ่งขึ้นมาแป๊บในหัวใจแล้วก็อยากจะเล่าให้ท่านญาติธรรมฟังอะค่ะท่านเคยพูดถึงเรื่องของการบริการเพราะว่าเราเนี่ยมาอยู่ในสังคมเนี่ยทุกคนชอบบริการเพราะว่าอยากจะทำใหตัวเองเป็นประโยชน์ต่อสังคมบ้างบางคนก็อยากจะเป็นที่รักบ้างคือวัตถุประสงค์ของการบริการมันไม่เหมือนกันหลายคนชอบบริการแต่วัตถุประสงค์ของการบริการเนี่ยก็ไม่เหมือนกันบางคนบริการเพื่อเอาบุญเลยทีนี้หลวงพ่ออาจารย์จรัญอนังคโนเนี่ยเคยพูดเรื่องนี้ว่าต้องไม่สับสนว่าคำว่าจิตอาสาเนี่ยคนที่ชอบบริการโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนเนี่ยเขาเรียกว่าจิตอาสาจิตอาสาคนที่เป็นจิตอาสาเนี่ยต้องบริการไม่ใช่จัดการถ้าคุณจัดการคนอื่นเมื่อไหร่เนี่ยคุณไม่ใช่บริการแล้วคุณกำลังเบียดเบียนคนอื่นคุณไม่ทำซะเลยดีกว่าตัวเองก็เป็นนะสมมติว่าทำงานเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำงานแล้วจะมาเป็นผู้ช่วยเราเนี่ยต้องถามเราซะก่อนว่าเอาแบบไหนอาจารย์เอาแบบนี้หรือเปล่าอาจารย์เอาแบบนี้หรือเปล่าถ้าจะช่วยนะโอเคแบบนี้เออนะโอเคช่วยกันอะไรเงี้ยโอเคได้แต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์เอาอย่างนี้ดีกว่านะเอางี้ทำไมอาจารย์ไม่เอาแบบนี้โอ้ถ้าอย่างนั้นจัดการฉันละไม่ใช่ละฉันไม่ชอบละเพราะว่าฉันก็มีสมองไงทุกคนมีสมองเป็นของตัวเองพอจะเดินมาถึงวันนี้ได้มันใช้สมองตัวเองมานะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการถูกจัดการเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของผู้นำที่เขาจะต้องทำตามเราก็ต้องดูว่าในความรับผิดชอบของเราเนี่ยบางทีเนี่ยเรามีความรับผิดชอบเป็นผู้นำอยู่เรามีความรับผิดชอบเป็นผู้นำอยู่วีดีมีคนมาจัดการเราอีกทีหนึ่งมาสั่งเราอีกทีหนึ่งมันไม่ใช่ละเคยเจอเหมือนกันแบบนี้เคยได้ยินอยู่คำหนึ่งในสมัยก่อนนักการเมืองต้องขออภัยที่ไม่พูดชื่อฟังแล้วตัวเองก็ตั้งแต่นั้นมาตัวเองก็เลยได้ความคิดนี้ขึ้นมานะนักการเมืองเขาบอกว่าตอนนั้นเขายังไม่เป็นนักการเมืองเขาเป็นคนดีในสังคมอ่ะเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่อยากเล่นการเมืองเพราะว่าการเมืองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่สะอาดเขาขอคุมอีกทีนึงเราก็คิดในใจว่าเฮ้ย
ดูหน้านะคะเฮ้ยเขาจะคุมได้ยังไงในเมื่อคนที่เขาถูกเลือกตั้งขึ้นมาเนี่ยมันได้รับความไว้วางใจแล้วอะแล้วคนที่เขาถูกเลือกตั้งขึ้นมาเนี่ยเขาได้เลือกคุณมาคุมหรือยังถ้าเขาเลือกคุณไปที่ปรึกษาโอเคแหละเขาเคารพอันนี้อีกเรื่องนึงแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้เลือกคุณมาเป็นอะไรเลยอะแล้วอยู่ดีคุณไปจัดการเขาอีกทีนึงขอคุมความประพฤติของนักการเมืองอีกทีนึงตำแหน่งมันไม่ได้นะมันไม่ได้ตอนนั้นก็ไม่ได้เข้าใจตรงนี้เท่าไหร่พอเวลาผ่านไปที่ตัวเองเคยเล่าให้ฟังอะว่าทุกวันเนี้ยที่เล่ามาทั้งหมดคือประสบการณ์ตรงนะคะของบาปบุญคุณโทษมันเป็นมีผลของเราชีวิตเราเลยนะคะก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเคยจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาสมาชิกเกือบ400นะคะตั้งกลุ่มขึ้นมากว่าจะได้คน400เนี่ยก็โอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันขอรายชื่อเขาอะไม่ใช่แบบ Facebook นะใครสมัครก็ได้นะนี่ขอรายชื่อเขาเป็นสมาชิกใช้ทางไปรษณีย์จดส่งจดหมายไปให้พอเดือนนึงเนี่ยมีจดหมายเวียนไปให้ทุกคน400กว่าคนอะทุกเดือนก็เหมือนกันคิดอย่างนี้คิดแบบนักการเมืองท่านนี้แหละตอนนั้นอะตั้งกลุ่มขึ้นมาตั้งประธานขึ้นมาตั้งรองประธานขึ้นมาตั้งเลขาขึ้นมาตั้งทุกคนหมดเลยแล้วก็ตั้งตัวเองเนี่ยเป็นคนคุมทุกคนตอนนั้นเนี่ยมันขาดประสบการณ์แล้วก็ขาดความรู้ค่ะเกิดอะไรขึ้นพอตั้งทุกคนขึ้นมาแล้วเนี่ยให้เขาเป็นประธานอะแต่คอยบงการเขาธรรมวรีนี่แหละคอยบงการเขาว่าคุณต้องพูดอย่างนี้นะคุณต้องทำอย่างนี้นะเพราะว่ากลุ่มวัตถุประสงค์ของเราเป็นนี้พยายามที่จะทำทุกคนให้อยู่ในกรอบของเราอะแต่เราไม่เอาตำแหน่งเราบอกว่าเราไม่อยากได้ตำแหน่งแต่ความจริงเนี่ยเราไม่รู้ตัวเองเลยว่าเราเนี่ยแหละที่โลภมากที่สุดที่ทำให้คนอื่นอึดอัดที่สุดไอ้เพราะไอ้ความไม่เอาตำแหน่งเนี่ยแหละมันยิ่งกว่าเอาตำแหน่งอีกเขามีตำแหน่งแต่เขาทำอะไรหน้าที่ของเขาไม่ได้อ่ะเราเนี่ยไปบอกเขาให้ประธานทำแบบนี้รองประธานต้องทำแบบนี้เลขาทำแบบนี้กรรมการนึกถึงตัวเองอะค่ะแล้วก็ขำว่าโอ้ยกว่าจะมีปัญญาขึ้นมาเข้าใจอะไรแต่ละเรื่องเนี่ยมันใช้เวลามากเลยค่ะตั้งแต่นั้นมาเนี่ยพอเรารู้สึกว่ามันตอนนั้นไม่ได้คิดว่าประธานเขาจะอึดอัดนะอย่าพึ่งนะคะปัญญายังไม่เกิดเร็วขนาดนั้นนะธรรมวรีเนี่ยสติปัญญาน้อยมากไม่ได้คิดนะว่าประธานที่เราตั้งขึ้นมาเลขาที่เราตั้งขึ้นมารองประธานที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยเราเนี่ยทำให้เขาอึดอัดไม่ได้คิดนะเขาอุตส่าห์ยอมเป็นให้แล้วเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ดั่งใจท่านญาติธรรมที่ทำงานกับผู้ที่เป็นผู้นำโดยเฉพาะผู้นำอิสระที่ไม่ได้รับการเลือกตั้งอะไรขึ้นมาเลยอย่างเช่นธรรมวรีหรือใครอย่างเงี้ยการทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างคุณหมอสมชายหรือพระคุณเจ้าพระที่ท่านเด่นๆขึ้นมาดังๆขึ้นมาท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ท่านพระอาจารย์จรัญหรือคนที่เรารู้จักกันน่ะในวงของเราที่ใกล้ๆกันเนี่ยที่เราได้เห็นท่านใกล้ชิดเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยจะมีบุคลิกจะมีลักษณะเด่นเฉพาะตัวบริวารที่เข้าไปเนี่ยต้องยอมรับในสิ่งที่ท่านเป็นเพราะว่ามันไม่ใช่งานราชการที่เขาตั้งสเปคเอาไว้แล้วว่าคุณต้องเป็นแบบนี้นะคุณถึงจะทำตรงนี้ได้คุณสมบัติคุณต้องจบปริญญาเอกคุณต้องมีใบพิเศษนู่นใบพิเศษนี้ถึงจะทำงานตรงนี้ได้ไม่ใช่อันนี้คือหน่วยงานอิสระทางพุทธศาสนาอิสระทางการทำความดีเพราะฉะนั้นคนที่สามารถที่จะยืนขึ้นมาก้าวขึ้นมาอีกก้าวหนึ่งอ่ะมาเป็นผู้นำได้เนี่ยมันจะต้องมีลักษณะที่คิดแตกต่างในเวลาเดียวกันเนี่ยคนเนี่ยที่ตามเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคนที่ตามเนี่ยมันจะคิดตามได้ทุกคนแม้แต่ตัวเองเนี่ยเมื่อก่อนนะไม่เข้าใจนะไอ้คนที่อยู่กับเราเนี่ยทำไมถึงไม่เข้าใจเราหรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้ไม่คิดแล้วเรารู้แล้วว่าหลายๆคนที่เราเจอเขาเนี่ยที่เขาเข้ามาปรึกษาเนี่ยบางคนเป็นแพทย์บางคนก็เป็นอะไรหลายๆอย่างที่มีหน้าที่การงานที่สำคัญเนี่ยมันจะไม่ได้ดั่งใจบริวารตัวเองเพราะบริวารตัวเองเนี่ยไม่สามารถรองรับปัญญาที่เขาคิดได้คนที่คิดไ
แล้วบริวารเนี่ยสามารถรองรับสติปัญญาที่เขาคิดแล้วต่องานได้ด้วยกันเนี่ยรุ่งทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยผู้นำเนี่ยไม่ใช่ว่าคิดไม่ได้นะแต่คนที่ทำตามเนี่ยหรือขยายงานเนี่ยรองรับงานเนี่ยมันประสิทธิภาพมันไม่ถึงมันไม่เพียงพอต่อสมองที่เขาคิดไงมันรับงานช่วงต่อกันไม่ได้งานออกมามันก็เลยไม่ดีคือบุญมันน้อยอยู่อะถ้าบุญเยอะเนี่ยมันก็จะได้คนที่มีประสิทธิภาพอะรับช่วงกันได้คนที่เขาเติบโตหน่วยงานที่เขาเติบโตหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นหน่วยงานที่สามารถรองรับความคิดกับผู้นำได้ตรงกันตรงวัตถุประสงค์แบบเธอต้องการแบบนี้ทำปั๊บเธอต้องการแบบนี้ทำปุ๊บเธอต้องการแบบนี้ทำปั๊บมันจะได้วัตถุประสงค์เลยแต่ทีนี้เนี่ยปรากฏว่าบุญกุศลของคนเรามันสร้างมาไม่เท่ากันเราอาจจะเคยเป็นบริวารที่ไม่ได้เรื่องอ่ะอาจจะเป็นบริวารที่รู้ดีกว่าเจ้านายอาจจะเป็นบริวารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอวันนึงเนี่ยพอเราขึ้นมาเป็นหัวหน้าเราขึ้นมาเป็นผู้ถือสิทธิ์หรือถืออำนาจทำงานอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราก็จะได้พูดตามแบบนั้นเพราะฉะนั้นบนปีใหม่เนี้ยอีกครั้งนึงที่เราจะเริ่มต้นถ้าใครเป็นผู้ตามอยู่เนี่ยให้เป็นผู้ตามจริงๆอย่าแซงโค้งอย่าเป็นผู้นำมันยังไม่ใช่หน้าที่ของเราแต่ถ้าเกิดใครเป็นผู้นำอยู่ก็ต้องเป็นผู้นำจริงๆไม่ใช่อ๋อแอะแจ๊ะเธอเอายังไงทำให้ผู้ตามเนี่ยมันขาดความเชื่อมั่นผู้นำมันต้องก้าวขึ้นมาแล้วในระดับนึงต้องเชื่อมั่นแต่ผู้ตามเองเนี่ยก็ต้องมั่นใจในการตัดสินใจของผู้นำเราจะไม่มีสิทธิ์ต้องบอกอย่างนั้นที่จะบอกเฮ้ยฉันไม่ทำตามแกอะไรเงี้ยฉันหักแกแล้วอย่างพระเทวทัตพระเทวทัตเนี่ยเป็นบริวารในพุทธศาสนาเป็นพุทธบริษัทในพุทธศาสนาแต่พระเทวทัตไม่ฝังพุทธเจ้าเลยทั้งที่เป็นพุทธบริษัทวิบากกรรมใหญ่เพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ไกลจากกิเลสด้วยตกนรกเลยสร้างความเล้าฉานคือพูดตามที่มันไม่มีประสิทธิภาพอ่ะมันจะสร้างความเล้าฉานในหมู่คณะเดี๋ยวนี้ก็มีลูกหลานพระเทวทัตอยู่ทุกที่คือคุณเข้ามาเป็นบริวารในองค์กรในกลุ่มในคณะอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณเข้ามาเนี่ยแล้วคุณรู้สึกไม่เห็นด้วยกับผู้นำเนี่ยคุณออกเลยค่ะคุณจะไม่มีกรรมออกไปเลยแต่ถ้าเกิดคุณอยู่แล้วเนี่ยคุณพยายามไปพูด ขออภัยค่ะไปพูดว่าคนนี้ไม่ดีคนนั้นไม่ดีโดยเฉพาะคุณว่าผู้นำอ่ะให้คนอื่นเขารู้สึกไม่ดีกับผู้นำอ่ะให้มันมีความคิดอคติต่อผู้นำหรือแตกแยกต่อผู้นำเนี่ยคุณผิดละคุณสร้างความแตกแยกละแล้วอนาคตถ้าคุณเป็นผู้นำขึ้นมาเนี่ยคุณจะไม่มีทางทำงานนั้นสำเร็จเพราะว่ากรรมที่คุณสร้างไว้เป็นอย่างนั้นอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดตัวเองเลยไม่เป็นอย่างท่านพระอาจารย์มหาลัมพานเนี่ยบางคนเห็นท่านดุหรือท่านอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดมีใครเคยเห็นธรรมวลีเนี่ยเอาท่านไปว่าเนี่ยมาเลยค่ะไม่ถ้าเกิดว่าท่านไม่ดีปุ๊บไปเลยค่ะไม่มานั่งว่าหรือไม่มานั่งดึงบริเวณรอบมาว่าท่านหรืออะไรเงี้ยไม่ทำค่ะไม่คุ้มถ้าเกิดบางทีเนี่ยเราเจอคนที่เล่นการพนันเราก็คิดว่าคนเนี้ยการให้สิ่งที่รักเนี่ยย่อมเป็นที่รักแต่บางคนก็คิดว่าเราใช้ความปรารถนาดีเนี่ยย่อมเป็นสิ่งที่รักมันก็ต้องมีจิตวิทยาด้วยการให้สิ่งที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดอ่ะมาโฟกัสตรงนี้ก่อนการให้สิ่งที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยต้องถามว่าอย่างเช่นคนที่เขาติดยาเสพติดอยู่หนักๆเราบอกว่าเธอยาเสพติดเนี่ยมันไม่ดีหรอกเชื่อฉันสิเธอกินก๋วยเตี๋ยวชามนี้นะแล้วเธอจะดีขึ้นถามว่าคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยเขาจะรู้สึกไหมเราว่าก๋วยเตี๋ยวชามนี้มันจะมีค่าเขาต้องการยาเสพติดแต่การที่เราจะเอายาเสพติดให้เขามันก็ไม่ใช่มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ในเวลาเดียวกันณเวลานั้นณปัจจุบันนั้นเนี่ยคนที่ยื่นยาเสพติดให้กับคนที่ติดยาเนี่ยจะเป็นที่รักแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนนี้จะได้รับโทษจากยาเสพติด
คนที่ยื่นก๋วยเตี๋ยวให้เนี่ยมันมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่มันจะถูกรังเกียจขัดใจทำไมต้องขัดใจฉันด้วยฉันไม่ชอบสิ่งนี้ไม่รู้ใจกันเลยเราจะเอาความรักจากคนที่มีความปรารถนาที่ผิดไม่ได้ถ้าเรารักดีเนี่ยเราจะเอาความรักของคนรักชั่วไม่ได้ต้องขออภัยที่เรื่องพูดความจริงเป็นไปไม่ได้มันขัดใจอยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะมีจิตวิทยาในการที่เราจะพูดให้คนที่ติดยาเสพติดเนี่ยเขาดีขึ้นมันก็ต้องมีเทคนิคหลายๆอย่างเช่นต้องดูนิสัยนะดูความรักของเขาว่าเขามีความปรารถนาอะไรบางคนเนี่ยตัวเองเคยเจอนะแล้วก็เปลี่ยนนิสัยเลยนะมีเด็กอยู่คนนึงตอนนี้ก็น่าจะแก่ด้วยกันแล้วล่ะเขาเป็นรุ่นน้องประมาณ10กว่าปีเขาติดเหล้าเด็กผู้หญิงโทรมาทีไรก็เมาจนตอนหลังๆขี้เกียจคุยด้วยเอางี้จ้ะขี้เกียจคุยอ่ะโทรมาพี่หนูเขาแนะนำให้รู้จักบอกว่าเด็กคนนี้อยากปฏิบัติธรรมตอนนั้นเราก็เลยซื้อชุดให้ซื้ออะไรให้ทุกอย่างเลยตอนนั้นเขาอยู่ประมาณ20กว่าเราก็ประมาณ28 29ได้แล้วเขาก็เรียนไม่จบ เรียนไม่จบด้วยแล้วก็ขี้เมาเราก็เลยซื้อชุดให้ตอนนั้นต้องขออภัยต้องพูดชื่อสถานที่สักนิดนึงตอนนั้นตัวเองก็ไปปฏิบัติธรรมที่แสงธรรมสองชีวิตนะคะที่หินกองนะบ่อยไปบ่อยอยู่เหมือนกันก็เลยพาน้องคนนี้ไปส่งที่นั่นแล้วก็ซื้อชุดให้ที่ทางแสงธรรมสองชีวิตเนี่ยเขาก็มีระเบียบของชุดนะไม่ใช่ว่าใส่ชุดไหนก็ได้ต้องเป็นชุดพามเลยไม่เหมือนกับวัดภูจวงนะวัดภูจวงเนี่ยขอให้ขาวอย่างเดียวทรงสุภาพอย่าให้ถึงขนาดรัดติ้วอย่าให้ถึงขนาดอะไรค่อยหลวมๆเกงน้ำตาลก็ได้อะไรเงี้ยวัดภูจวงได้หมดไม่ว่ากันเพราะเรากลัวว่าต้องไปหาเงินซื้ออีกนะทีนี้ปรากฏว่าไปส่งแค่วันเดียวหนีกลับหิวเหล้า เขาหนีกลับขอเบอร์พี่ที่แสงธรรมไว้ตอนนั้นไปส่งเขาเสร็จปุ๊บเขาอยู่ได้วันเดียวเขามีเหตุผลสารพัดนะคนมันจะกลับอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ก็ไม่ว่ากันก็โทรมาตะหลังเขาก็โทรมาหาเขาก็ให้เหตุผลว่าเขาพี่เขาอยากจะบอกความจริงว่าเขาหนีกลับเขาก็มีเหตุผลของเขาเยอะแยะไปหมดเลยเราก็แล้วเราก็เลยถามเขาว่าชีวิตเนี้ยทำไมเขาถึงอยากที่จะไปปฏิบัติธรรมล่ะที่ตั้งใจเอาไว้เขาอยากจะเลิกเหล้าเขาอยากจะเป็นคนดีเขาอยากจะเป็นคนที่ทุกคนเนี่ยรักเขาก็เลยถามว่าถ้าเกิดว่ามีคนอยู่คนนึงเนี่ยไม่เป็นโลไม่เป็นพายเลยพูดอะไรก็ทำไม่ได้จะมาอยู่บ้านเราจะมาอาศัยเราอยู่เนี่ยถามว่าเราจะให้เขาอยู่ไหมกับอีกคนนึงที่เขาขยันเราไม่กินบุหรี่ไม่สูบจะขยันมากเขาขออยู่กินข้าวเป็นมื้อช่วยงานช่วยการเราทำเนี่ยเราจะเอาไหมระหว่างไอ้สองคนเนี้ยเราจะเลือกใครเขาก็บอกว่าเขาต้องเลือกคนขยันนะสิบอกก็เหมือนกันน่ะคือคนเราก่อนอันดับแรกเนี่ยการที่เราจะมีโอกาสได้สิ่งดีๆของชีวิตเนี่ยเราต้องสร้างคุณสมบัติขึ้นมาเพื่อที่จะมีโอกาสซะก่อนอยู่ดีๆเนี่ยเราไปขอโอกาสคนนั้นไปขอโอกาสคนนี้ฉันขอโอกาสได้ไหมแล้วคุณมีอะไรอ่ะที่จะทำให้โอกาสมันดีขึ้นมาล่ะการที่คนเรามันจะได้โอกาสอะไรสักอย่างหนึ่งมันต้องสร้างคุณสมบัติเพื่อที่จะได้โอกาสด้วยโอกาสมันเป็นของที่คนมีคุณสมบัติควรได้รับเท่านั้นเพราะว่าถ้าโอกาสเนี่ยมันให้มั่วๆไปเนี่ยไอ้คนที่ไม่มีคุณสมบัติได้โอกาสไปก็ไม่มีประโยชน์มันไม่ตรงกันมันเหมือนกับเกียวอะขวดกับฝาเกียวอะมันเข้ากันไม่ได้อะมันก็ไม่ใช้ไม่ได้อยู่ดีไอ้ฝาก็ไม่มีประโยชน์ไอ้ขวดก็ไม่มีประโยชน์แต่ถ้ามันเข้ากันได้มันมีประโยชน์นะโอกาสกับความสามารถมันต้องมาด้วยกันทีนี้เนี่ยคนเราอยู่ดีๆเนี่ยมันจะมีความสามารถได้ไหมอะอยู่ดีๆนอนอยู่เฉยๆกินยาเพิ่มความสามารถมีป่ะยายี่ห้อไหนเพิ่มความสามารถยากินแล้วฉลาดยากินแล้วขยันยากินแล้วมีเสน่ห์
ถ้ามีแบบนี้ไอ้คนที่มันมีเงินเยอะๆมันไม่ต้องทำอะไรหรอกไปดูเศรษฐีดิเขายังต้องนั่งเรียนหนังสือเลยลูกเศรษฐีเนี่ยต้องเรียนหนังสือหนักกว่าลูกคนจนอีกเพราะเขาต้องจบออกมาดูธุรกิจของเขาถ้าเขาฉลาดไม่พอเนี่ยเขาก็โดนโกงแล้วเราเนี่ยไม่ต้องมานั่งลำบากมาลูกเศรษฐีด้วยซ้ำเพราะเราไม่มีสมบัติที่จะต้องปกป้องเราเรียนขนาดไหนแล้วก็สร้างเราได้ขนาดนั้นทำไมเราไม่เรียนกลับไปเรียนนะคะกลับไปเรียนหนังสือแล้วตอนหลังเนี่ยก็ไปกลับไปปฏิบัติธรรมบอกว่าหนูเคยสัญญากับพี่เอาไว้ว่าหนูจะบวช9วันให้พี่แล้วหนูไม่ได้ไปบวชเขาก็ไปบวชไปปฏิบัติธรรมแล้วเขาก็กลับมาบอกว่าพี่หนูเนี่ยปฏิบัติธรรมครบแล้วนะแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยหนูก็ไปปฏิบัติธรรมบ่อยมากแล้วหนูก็พาเพื่อนพาพ่อพาแม่พาใครไปปฏิบัติธรรมกลายเป็นผู้นำของบุญน่ะพาคนแถวบ้านพาคนรู้จักเนี่ยไปปฏิบัติธรรมที่แสงธรรมสองชีวิตคือเราต้องรู้อ่ะว่าคนคนนั้นเขาต้องการอะไรมันไขกุญแจไปสู่จุดหมายไม่ได้มันไม่รู้ว่าจะไปยังไงอ่ะมันไม่รู้จะเข้าทางไหนอ่ะเพียงแค่เราบอกทางแค่นั้นแหละเขาก็ไปได้แล้วถ้าเขามีบุญเก่าแต่สมมุติว่าอ่ะอีกมุมนึงถ้าเราไปเจอคนที่ไม่มีบุญเก่าเราพูดไปแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะรับเรื่องได้เลยฟังแล้วก็เถียงคำพูดคำเถียงคำปล่อยเหอะคือชีวิตของเราเองเนี่ยเอาธรรมวลีเนี่ยอีกอ่ะ20ปีเนี่ย70กว่านิดๆถามว่าเอาแค่60เนี่ยจะมีแรงมานั่งพูดให้กับคนอื่นตลอดเวลาหรือเปล่าเราก็ต้องเอาเวลาเนี่ยมาเรียนรู้ตัวเราเองให้กับตัวเองด้วยมันต้องเกิดประโยชน์อ่ะมันต้องมีเหมือนกับชาวนาที่ทำนาเนี่ยหรือชาวสวนที่ทำสวนทำมา10ปี20ปี30ปีแล้วคุณไม่มีประสบการณ์เลยเหรอคุณทำงานมา20ปีคุณก็ยังขาดทุนเหมือนเดิมคุณก็ยังไม่ได้อะไรเหมือนเดิมเนี่ยหรือคุณทำธุรกิจมา10ปี20ปีคุณต้องเปลี่ยนแล้วนะคุณทำงานศาสนามา10ปี20ปีเนี่ยคุณต้องได้อะไรจากการทำงานประสบการณ์อย่างน้อยๆเนี่ยคุณพูดให้ใครฟังคนนั้นต้องได้ผลน่ะหรืออย่างน้อยๆถ้าคุณไปเจอใครที่แบบเรียกว่าดื้อสุดๆคุณต้องได้อะไรจากเขาอย่างน้อยๆก็ต้องประสบการณ์ไม่ใช่อารมณ์เสียนะมุดไปเจอคนดื้อคนพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยถ้าอารมณ์เสียแสดงว่าเราขาดทุนแล้วเราไม่มีประสบการณ์ถ้าเราเจอคนพูดไม่รู้เรื่องเจอคนไม่รับธรรมะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องกลับดูใจเราเองว่าเออคนแบบเนี้ยมันสอนไม่ได้คราวหน้าเนี่ยก็จะเสียเวลากับคนแบบเนี้ยน้อยลงไปอีกนี่คือกำไรเราต้องเอากำไรเป็นกับคนที่ไม่ดีคนมีกิเลสเราเจอเขาเราก็ได้บุญคนมีบุญมากเราเจอเขาเราก็ได้บุญทำยังไงมันจะได้บุญทั้งหมดเจอคนมีกิเลสมากเราใช้ความอดทนเราใช้สติดูใจเราเองเราตั้งสติดีๆในการที่อยู่ร่วมกันกับคนมีกิเลสไม่ว่าจะเป็นกิเลสตัวไหนเราก็ได้ฝึกความอดทนของเราฝึกจิตใจของเราในการรักษาใจไม่ต้องไปรักษาเขาค่ะมารักษาเราเนี่ยแหละถ้าเขาเห็นแก่ตัวเขาเรื่องมากเขารู้มากเขาอัตราตัวตนสูงหรืออะไรก็แล้วแต่พอเรากระทบกับเราปุ๊บใจของเราเริ่มรู้สึกปุ๊บดูใจเจ้าของมีสติดูใจตัวเองแต่ถ้าเราเจอคนดีซึมซับค่ะปูชาจะปูชนียานางเอตัมมังคารมุตตมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลของชีวิตเจอคนดีปุ๊บเขาทำยังไงถึงเก่งขนาดนี้เขาทำยังไงเขาถึงได้อย่างนั้นอย่างนี้ดูรายละเอียดเขาตั้งแต่คุณเกิดมาเนี่ยคุณทำอะไรมามั่งคุณมีปัญหาเรื่องนี้คุณจัดการกับมันยังไงคุณมีปัญหาเรื่องนี้คุณจัดการกับมันยังไงเราก็จะได้ทำตามเขาบูชาผู้ที่ควรบูชาเห็นไหมคะมันก็จะได้ประโยชน์ทั้งเจอคนดีและเจอคนไม่ดีเพราะฉะนั้นชีวิตของเราหลังจากนี้ไปเนี่ยปีใหม่จากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราจะไม่มีทางผิดหวังอีกต่อไปเพราะว่าเรารู้จักวิธีการเอาบุญปีใหม่แล้วก็เอาบุญกับคนที่อยู่รอบตัวเราเป็นแต่ฟังอย่างเดียวเนี่ยมันง่ายแต่ตอนที่เราจะไปเจอสถานการณ์จริงๆเนี่ยต้องตั้งสตินะคะตัวเองเนี่ยธรรมวลีเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็ยังจิตตกเลยบางทีไปเจออะไรที่มันรู้สึกแบ
คือคนที่มีกิเลสครอบงำไม่ว่าจะเป็นกิเลสตัวไหนเนี่ยถ้าเราเจอเนี่ยมันไม่มีความสุขหรอกแต่เราจะอยู่กับมันยังไงเนี่ยให้ใจของเราเนี่ยมันดีให้เร็วที่สุดอันนั้นแหละคือปัญญาได้บุญละเรียกว่าภาวนานะคะแท้ที่ทำวันนี้เวลาหมดหรือยังเอ่ยไม่มีเฟซบุ๊กไม่มีเฟซบุ๊กอยู่ข้างหน้านะคะปกติจะมีคุณต้อม8:55แล้วค่ะอาจารย์บางทีก็พี่อ้อยหรือก็ใครหลายๆคนก็แจ้งเข้ามานะคะตรงนี้ไปไปมาๆเนี่ยแดดหมอกหายแค่นั่งตากแดดแทนข้างหลังค่ะได้บุญด้วยกันนะคะหลวงพ่อตาหวานจำลองมาจากประเทศพม่าค่ะทางขวามือของธรรมวลีหรือทางเอ๊ะไม่รู้ว่าท่านดูทางซ้ายหรือทางขวาเป็นหงส์แล้วก็มีจมูกเป็นช้าง เรียกว่านกหรือช้างช้างมีปีก นกหัสดีลิงไม่แน่ใจนะคะต้องขออภัยก็นำภาพสวยๆจากวัดสุโทนมงคลคีรีธรรมจังหวัดแพร่มาฝากค่ะเดี๋ยวเจอกันที่วัดภูจวนในวันพรุ่งนี้นะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียงพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ